าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิตอนนี้นะครับช่องของผมเนี่ยมีแฟนเพจใหม่แล้วนะฮะซึ่งแฟนเพจนี้เนี่ยเอาไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องของผมนะฮะและอาจจะมีการลงคลิปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่คลิปเดียวกับที่ลง YouTube นะอาจจะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนในช่องนะครับเอาไว้ง่ายในช่องอาจจะไม่มีนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่แบบลงสำหรับแฟนเพจโดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลบซ่อนจากเอ็มโพสเตอร์ขนกากสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะในวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาหลบซ่อนตัวจากเอ็มโพสเตอร์นะฮะเอ็มโพสเตอร์จาก Among Us นั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวสีอะไรแต่ผมพอที่จะจำลักษณะของมันได้มันก็เป็นมนุษย์อวกาศใช่ไหมเป็นมนุษย์อวกาศนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาที่แอบแล้วกันนะเอ้าแล้วลูกเมียผมหายไปไหนวันเนี้ยโอ้ my god สงสัยจะไปแอบเหมือนกันโอเคผมจะบอกว่าในวันนี้เนี่ยผมก็มีอาวุธเหมือนกันแต่ว่าผมเลือกที่จะแอบเพราะว่าของพวกนี้มันก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผมเลยใช่ไหมคือแบบมีเรื่องหรือมีอะไรผมก็จะใช้มันนี่แหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นมากโอเคโอ้โหแล้วมันไม่มีกำแพงสูงๆกั้นแบบแต่ก่อนแล้วเหรอเนี่ยก็ดีแต่ว่าผมจะไม่แอบไกลมากละกันนะคือมันเป็นเกมน่ะมันเป็นเกมใช่ไหมเราก็ต้องทำตามกติกาด้วยนะฮะถ้าเราแอบไกลเกินไปมันก็จะโกงเขานั่นแหละฮะโอเคนี่แถวนี้ก็แอบได้เหมือนกันนะเอาดีป่ะตรงนี้โอ้แต่ผมบอกแล้วว่าเสียเวลาหามากๆถ้าแอบตรงนี้งั้นเดี๋ยวเอาแถวบ้านล้างละกันบ้านล้างมีอยู่ไหมยังมีอยู่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปแอบไปบ้านล้างไม่เอาครับเดี๋ยวโดนค้นเอาแถวเนี้ยเอาต้นไม้แถวนี้ละกันเนาะต้นไม้แถวนี้เอาไอ้หมาบ้าเอ้ยแป๊บนึงนี่ผมเจอแล้วเว้ยนี่เลยฮะตรงนี้โอ้โหแอบได้สบายเลยผมบอกให้เราขุดเข้าไปฮะขุดเข้าไปสองประมาณเนี้ยแล้วเราก็อุดเลยฮะโอเคครับก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเอ็มโพสเตอร์จาก Among Us แล้วนะฮะผมคิดว่าเราก็แอบไกลจากหมู่บ้านพอสมควรนะฮะก็ต้องเก็บตัวให้ดีเพราะว่าถ้าเขามาแถวนี้เขาอาจจะได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นก็ได้นะฮะโอเคผมก็หวังว่าอีก3คนหรือคนทั้งหมู่บ้านจะปลอดภัยจากเอ็มโพสเตอร์นะฮะโอเคครับงั้นผมขอตัวแอบก่อนละกันนะฮะบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบจากเอ็มโพสเตอร์ใน Among Us นะฮะโอเคเราไปหาที่แอบกันดีกว่าฮะในตอนนี้โอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าเราจะโดนไล่ล่าในตอนกลางวันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโหคุณก็แบบใจร้านไม่ใช่ใจร้านใจร้ายเกินกลางวันคุณก็ไม่เว้นน่ะคุณคิดดูโอ้โหคุณมันจะโหดเกินไปแล้วปิดตัวบ้านไอ้นี่สองคนนี้นะฮะโอเคในเมื่อมันไม่มีกำแพงใช่ป่ะปกติแล้วมันจะมีกำแพงแบบสูงมากสูงจนถึงขั้นที่ว่าเราไม่สามารถที่จะปีนออกไปได้เลยนะครับมันปีนไม่ได้แหละมันสูงเกินไปอ่ะคือถ้าพลาดตกมาคือตายแน่นอนฮะแล้วก็แบบไอ้กำแพงเนี้ยก็แบบมีความลึกลงไปมากมากเลยอ่ะแบบอาจจะถึงขั้นเปลือกโลกเลยก็ได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะหนีได้เลย
นอกจากคุณจะต่อบล็อกขึ้นไปอ่ะนะฮะโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะแอบกันในบ้านของนายสไลด์ละกันเอาในบ้านหรือแถวนี้ดีอ่ะผมว่าแถวนี้ดีกว่าถ้าแอบในบ้านผมคิดว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเฮ้ยหรือจะแอบมุมที่เล่าเรื่องผีกันดีอ่ะเนี่ยมุมเนี้ยแป๊บนึงผมหาไอ้นี่ก่อนเอาตรงไหนดีแป๊บนึงนะตัวแถวนี้ได้ป่ะวะไม่ได้ครับต้องเป็นนี่ตัวนี้ได้ครับตรงนี้ได้เลยแหละนะครับแอบเลยชึบ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 โอเคฮะคุณผู้ชมฮะปิดรูเลยฮะเพียงเท่านี้เราก็มีโอกาสที่จะรอดจากเอ็มโพสเตอร์ใน Among Us แล้วนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เจอตัวผมละกันแล้วก็ตัวไม่ใช่ตัวเดชแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะฮะโอเคนะครับงั้นผมขอตัวเก็บเสียงเก็บนู่นเก็บนี่ให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่โดนล่านะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาหนีจากเอ็มโพสเตอร์กันนะครับไม่นะผมกลัวตายมากผมจะต้องหาที่แอบกันแล้วฮะโอ้แล้วฝนตกด้วยโอ้โหบ้าเอ้ยเราจะแอบในทะเลทรายดีปะโอ้ผมว่ามันไกลเกินไปว่ะโอ้ my god และอีกอย่างนะครับมันเป็นเกมด้วยนะฮะมันเป็นเกมถ้าเกิดเราแอบไกลเกินไปผมกลัวว่ามันจะเป็นการโกงอะดิถูกไหมคือคุณสามารถที่จะวิ่งแอบไปอีกฝากของโลกหนึ่งเลยก็ได้โหวันนั้นเรียกว่าแอบเลยครับเรียกว่าหนีดีกว่าโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็จะแอบแถวนี้แหละเราไม่แอบไกลเพราะว่ามันจะโกงนะครับเราให้เขาใช้สกิลในการหาที่เขามีดีกว่านะฮะคือต่อให้หากิ่งที่ไหนแต่คุณแอบไกลแบบไกลสุดขอบโลกเขาก็หาคุณไม่เจอหรอกนะครับเพราะว่ามันไกลไปไงต้องเอาแบบในระยะเขาเรียกว่าแลขอบเขตที่กำหนดไว้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาหาเก่งก็เจอถ้าเกิดเขาหาไม่เก่งก็ตามนั้นครับก็มีโอกาสรอดเหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวเราจะแอบแถวๆริมทะเลแล้วกันเนาะนี่แถวๆนี้เลยเฮ้ยแต่ผมคงแอบตรงนี้ไม่ได้ดิตรงนี้เป็นบล็อกทรายครับถ้าเราแอบไปนี่เราอาจจะโดนทรายครับจนขาดอากาศใจตายก็ได้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแอบกันใต้น้ำแล้วกันไม่ใช่ตรงกลางนะเอาแบบขอบมันแล้วกันนี่ครับนี่ขอบนี้มันเป็นบล็อกดินไงมันเป็นบล็อกดินมันสามารถแอบได้ง่ายฮะโอเคนี่เอาอุดไม่ได้ลืมความลึกมันแค่นี้เราต้องอุดเราต้องไปอีกนี่ฮะลงมาปุ๊บแล้วก็ปิดเลยฮะโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็รวยรอดปลอดภัยจากเอ็มโพสเตอร์บ้านนั้นแล้วนะฮะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะรอดจากน้ำมือมันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบจากเอ็มโพสเตอร์นะครับแต่ไม่ทราบว่าตัวสีอะไรเอาเป็นว่าไปแอบกันเถอะเดี๋ยวจะตายเอาเลยไอประตูบ้านนี่ก็โอเคนะครับพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะแอบดูเหนือก้อนเมฆอยอกยอกแล้วน้ำเขาก็หาไม่เจอหรอกครับเพราะเขาน่าจะหาไม่เจอแล้วแหละมันไกลเกินไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอบบ้านขนกากแล้วกันเนาะบ้านขนกากแอบส่วนไหนของบ้านมันดีอ่ะขอคิดแป๊บนึงเอาเป็นนี่ละกันนี่เลยกำแพงบ้านมันเนี่ยน่าจะได้นะครับกำแพงบ้านมันโอ้ยเอาตรงนี้ไม่ได้ไม่เอากำแพงบ้านมันน่าจะเป็นจุดที่เนียนมากๆเลยนี่ตรงนี้โอ้ไม่ได้โอเคไม่ได้อะห้องน้ำนะกันอะห้องน้ำอ้าฮะมันมีแต่ก้อนหินนะโอ้ยบ้าเอ้ยเนี่ยได้เนี่ยได้สวยโอเคเข้าไปเลยฮะโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยจากเอ็มโพสเตอร์ตัวนี้นะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็มาแล้วต้องเก็บตัวเก็บ
เสียงเก็บนู่นเก็บนี่ให้มันไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 3 hours later ว้าอ่ะอ่ะอ่ะว้าอ่ะอ่ะอ่ะข้าคือเอ็มโพสเตอร์วันนี้ข้าจะมาเด็ดหัวเจ้าทั้ง4คนในตอนนี้ข้ามีเวลาถึง10นาทีโอ้โหโคตรเยอะเลยนะเนี่ย10นาทีโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มหาจากในบ้านก่อนละกันเผื่อไอ้พวกนี้มันเป็นคนไม่คิดเยอะมาจะแอบในบ้านก็ได้อะไรงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือบ้านใครไม่รู้ที่ทำจากบล็อกเพชรนะครับโอ้โหแสดงว่าพวกนี้ต้องเป็นแบบเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแน่เลยว่ะผมดูจากทรงละโอ้โหดูดิมันมีของด้วยโอ้มันมีของด้วยงั้นผมขโมยน้ำยาคุณละกันผมมีชุดเพชรด้วยว่ะโอ้ขโมยเลยครับอย่าให้เหลือยกเว้นในเนี่ยหมดประโยชน์ละไปเลยเฮ้ยผมไม่ใส่ชุดก่อนละกันเดี๋ยวมันจะไม่มีความเป็นเอ็มโพสเตอร์นะเดี๋ยวเราต้องเก็บเอาไว้เผื่อว่ามันสู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้หยิบชุดเกราะมาต่อกรกับมันนะครับโอเคโอ้ห้องครัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างฮะเป็นอะไรฮะเป็นห้องน้ำนี่เองโอ้โหห้องอาบน้ำรวมแล้วเนี่ยอาบได้ถึง3คนเลยนะฮะอันนี้แหละเอ้าทำไมไม่มีส้วมอ่ะโถยบ้าเอ้ยใครมันออกแบบบ้านนี้วะเนี่ยโคตรทุเรศเลยครับโอเคเหมือนจะสวยแล้วก็ทุเรศนะครับตกลงผมจะด่าหรือจะชมวะเนี่ยหูยเจ๊เคโอ้ว้าวนี่มันเป็นสตูดิโอนี่นะหูถ่ายรายการได้เลยเนี่ยมันมีกรีนสกรีนอยู่ข้างหลังด้วยครับโอ้โคตรสุดเลยวะบ้านหลังนี้สุดยอดสุดยอดชั้นบนไม่รู้คืออะไรครับโอเคสรุปแล้วมันไม่มีนะครับบ้านหลังนี้เราจะรีบหาให้ไวที่สุดเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะครับจะเหลือ8นาทีเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันบ้างที่เป็นหลังสีเหลืองนะครับที่ทำจากทองใช่ป่ะมันเป็นทองใช่ไหมก็โอ้โหไอ้นี่ก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยดูฮะโอ้โหห้องอาบน้ำรวมฮะโอ้อาบได้10คนเลยเนี่ยเรื่องห้องครัวแบบพรีเมียมสามารถรับแขกได้20กว่าคนเย็ดเคอาหารผมไม่ขโมยหรอกผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวดูห้องนอนนี่นอนหูมีหลายเตียงด้วยนอนได้หลายคนเลยนะครับห้องนี้แต่ผมว่ามันอันนี้ไปเว้ยมันดูแบบมันกว้างไปอ่ะมันกว้างไปแล้วมันไม่มีประตูปิดอ่ะมันไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวฮะเพราะว่าใครก็เดินขึ้นมาได้อ่ะเห็นหมดเลยเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรคนไม่ค่อยมีเงินนะครับคนไม่ค่อยมีเงินแต่ก็สวยอ่ะเอ็ดเค้ซุปแครอทโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำครับห้องน้ำไม่มีเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวดูชั้นบนก่อนผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะอันนี้ห้องนอนใช่ปะเฮ้ยห้องนอนมันก็กว้างอยู่เนี่ยห้องนี้อ่ะโอเคผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมาจากตรงห้องน้ำมาเดี๋ยวผมขอเช็คได้ปะมันเหมือนมาจากกำแพงอ่ะกำแพงไหนอ่ะครับตรงไหนวะเนี่ยนี่ปะวะนี่ปะดูดิอ้าวไม่ใช่หรอนี่อ่ะนี่ผมเจอแล้วโอ้โหชื่อลอยมาเลยก๊อตนี่แน่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 เรียบร้อยฮะเราได้กำจัดเหยื่อเป็น1รายแล้วฮะในวันนี้โอเคอยู่ในบ้านใช่ป่ะโอเคบ้านหลังนี้เคลียร์นะครับเหลือแค่2หลังเนี้ยไอ้ผมว่าหลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับพร้อมเป็นบ้านชั้นเดียวไงงอนั้นมีชั้น2อ่ะหรือมันแอบในตู้วะดูดิมีป่ะมีป่ะมีป่ะไอ้อย่างกล่องเนี่ยพวกเนี้ยมีป่ะมีไหมเนี่ยอ่าไม่มีเหรอโอเครู้เรื่องไม่มีก็ไม่มีห้องน้ำอ่ะขอดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีไหมมีไหมโอเคไม่มีรู้เรื่องเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังสุดท้ายนะครับที่เป็นบ้านเบดร็อกนะฮะไอ้นี่น่าจะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีวะเนี่ยสามารถขุดเบดร็อกมาทำเป็นบ้านได้ฮะคุณก็จะโหดกันไปแล้วโอ้โหดูมันดิคุณผู้ชมฮะคุณดูสมบัตินี่สิครับขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยคือคุณยังมีของให้ผมอีกอะเข้าใจปะคือคุณเป็นเหยื่อผมแล้วคุณก็ยังมีของให้ผมอีกผมโคตรรักพวกคุณเลยวะแต่ไม่เป็นไรผมก็จะฆ่าพวกคุณอยู่ดีนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกเออ
โอเคเรามีปืนแล้วฮะไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรเฮ้ยหรือมันจะแอบใต้นี้นะดูดิดูดิดูดิแอบใต้นี้ปะเนี่ยมีบ้างไหมวะอ้าวไม่มีเหรอโอเคอาจจะเป็นร่องรอยนะครับอาจจะเป็นห้องใต้ดินที่ถูกย้ายไปแล้วก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะครับชั้น2มีเปล่าชั้น2ฮัลโหลมีปะเนี่ยตามลิ้นจงนิดจังอ้าวไม่มีเหรอโอเคครับผมคิดว่าที่เหลือน่าจะไม่ได้แอบในบ้านกันนะครับน่าจะแอบกันนอกบ้านแหละเดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแถวๆนี้เราทุกบ้านในตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะฮะเราจะไปดูบ้านข้างหน้านะครับอาจจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะฮะน่าจะเป็นบ้านล้างหรือเปล่าผมได้ยินข่าวว่าเป็นบ้านล้างตรงนี้มันไม่มีคนเว้ยมีปะฮัลโหลมีแต่ของนะครับน่าจะไม่มีคนอยู่ปะมีปะเนี่ยฮัลโหลไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยเลยวะชั้น2ก็ไม่มีครับเงียบกริบเลยเว้ยผมว่าไม่น่าจะมีคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในป่ากันดีกว่าในป่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคนหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับประเด็นคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าทำเป็นแบบเป็นขอบเขตไงมันก็แบบหนีได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันก็แบบหายากนะครับค่อนข้างที่จะหาตัวยากกันแหละอ้าวนี่มันคนกากนี่หว่าไหนขอลองปืนดิโอ้โหโคตรแรงนะว่ะปืนนี้ยิงทีเดียวตายเลยนะครับเราไม่ต้องออกแรงออกดาบให้มันแบบไม่มันเมื่อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโหดมากเลยฮะเดี๋ยวเราไปหากันอีก2ตัวดีกว่าเหลือใครบ้างมีพระเจ้ากับคนกากที่ได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมก็เหลือคนเทพกับแฮกเกอร์แล้วฮะโอเคเราจะไปหากันอุ๊ยข้างหน้ามีบ้านอีกหลังเลยเนี่ยข้างหน้ามีบ้านอีกหลังด้วยเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังนี้กันดีกว่านะครับโหผมก็นึกว่าจะมีแกะแบบในขอบเขตเมื่อกี้โอ้โหที่แท้จริงมันก็มีอีกครับเนี่ยโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าฮะโอเคเราเข้ามาในบ้านกันดีกว่าโอ้น่าจะเป็นบ้านภูเขาเนี่ยโอ้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคมาที่บ้านหลังนี้ทีชึบมีอะไรไหมโอเคไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านกันดีกว่านะครับว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าไม่เจอครับโอเคไม่มีคนยะบ้านฮะโอ้โหโตกินข้าวแบบธรรมชาติมากฮะกินข้าวไปกับธรรมชาติเฮ้ยนี่มันแคมป์ไฟนี่หว่าโอเคแคมป์ไฟใช่ป่ะไม่มีคนครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนี้ดีกว่าว่าจะมีคนหรือเปล่ามันอาจจะมีพวกหัวสลาดที่แบบว่ามาแอบหลังนี้ก็เป็นได้นะเนี่ยใช่ป่ะอ้าวคนเทพนี่เองนี่แน่โอ้ยเกือบตายโอ้โหเกือบตายเลยว่ะโอเคครับเหลืออีกคนเดียวเท่านั้นใช่ป่ะคนเดียวแฮกเกอร์แฮกเกอร์เขาไปแอบที่ไหนกันนะโอ้มีสองคนที่แอบอยู่ในบริเวณบ้านน่ะเดี๋ยวเราไปหาแฮกเกอร์กันดีกว่าว่าเขาแอบกันตรงไหนนะครับโอ้โหผมว่าคนสุดท้ายน่าจะเป็นคนที่หายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะมันมีคนเดียวไงใช่ไหมโอ้เราจะเก็บได้หมดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะฮะโอ้ my god oh my god โอ้ไอ้มาบ้าเอ้ยขวางทางเนี่ยก็ยิงทิ้งซะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาเราลองไปดูแบบบริเวณบ้านแฮกเกอร์ไหมว่ามันอยู่หรือเปล่านะฮะเราไปหากันดีกว่าแถวนี้ไม่น่ามีนะครับเออยู่ไหนว่าบ้านบริเวณบ้านแฮกเกอร์เราไปดูแบบเดี๋ยวมันแอบแถวนี้อ่ะเราลองดูแบบริมทะเลไหมผมว่าริมทะเลก็น่าจะแอบได้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากตรงนู้นแล้วกันแต่เราจะไม่ไปไกลมากเราจะไล่จากตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปครับว่าเจอเปล่าโอเคไม่มีเอ๊ะแต่มันจะแอบยังไงถูกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบสามารถกำบังได้เลยอ่ะนอกจากคุณจะจมน้ำตายนอกจากว่าจะจมน้ำตายนะครับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะโอ้ไม่นะเวลาจะหมดลงแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยหามันนึงมันอยู่ไหนฮัลโหลมันอยู่ไหนอะ
โอ้ผมว่าไม่ทันแล้วตัวสุดท้ายอ่ะโอ้มันจะหมดเวลาแล้วไม่นะอีก4วิเท่านั้นโอ้โนโอเคครับเวลาก็ได้จบลงแล้วนะฮะก็ถือว่ารอดตัวไปละกันสำหรับตัวสุดท้ายนะฮะก็คือแฮกเกอร์นั่นเองครับผมโอเคครับก็ได้3ตัวก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ